ขันติเป็นบรมธรรมผู้มีขันติจึงทำการใหญ่สำเร็จจันโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเพราะฉะนั้นเราต้องรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเชื่อมประสานกันให้ได้ให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่แย่งกันดีแต่ว่าแข่งกันดีมีอะไรก็บอกเล่า90กันให้เป็นที่เข้าใจถ้าเรายึดหลักเพียงคร่าวๆตามที่กล่าวมานี้เราจะเบาใจได้ว่าสู้ได้ทุกประเทศอเมริกาก็สู้ได้ประเทศไหนก็สู้ได้เพราะเราดับแล้วดับสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่างๆดับให้เหมือนไม่มีดับไปตั้งแต่ต้นแล้วยังไม่ถึงก็ดับแล้วยังไม่เกิดก็ดับแล้วเราดับของเราด้วยความตั้งใจว่าเราดับตามธรรมดาต้องเกิดแล้วดับแต่ว่าเราดับไว้เสียก่อนว่าไม่ให้มีงานพระธรรมทูตถ้าตั้งใจให้ดีแล้วตามคำปฏิญญาณที่ปฏิญญาณพร้อมกันนั้นเป็นงานที่น่าทำเหลือเกินอาจมีบางท่านคิดว่าผมพูดแล้วทำไมยังไม่ทำผมพูดอยู่เสมอว่าผมพยายามที่จะให้พระออกไปเผยแผ่พระศาสนาแต่ว่าตอนนั้นผมเริ่มต้นเพื่อที่จะตั้งรากฐานพอตั้งรากฐานได้แล้วก็ไปไม่ไหวแล้วท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิเมธีประธานชยันโตเป็นมหาจุฬาเหมือนกันผมได้เคยชวนไปด้วยกันเพราะว่าท่านเจ้าคุณท่านชอบสอนกรรมฐานชอบสอนคนให้ไปด้วยกันสิบอกท่านว่าไปสอนฝรั่งได้ไหมไปแล้วก็เจอจริงๆพอผมไปเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปสอนนักเรียนไปอบรมนักเรียนไปพบกับนักเรียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ผมก็บอกว่าท่านเจ้าคุณไปทีเถอะเพราะท่านเจ้าคุณเรียนที่มหาจุฬาภาษาอังกฤษก็พอไปได้เพราะฉะนั้นท่านเจ้าคุณไปเถอะแต่ที่จริงผมต้องการที่จะให้ท่านไปดูแล้วท่านก็กลับมาบอกว่ามันสายเหลือเกินเสียดายมากเป็นสมภารเสียก่อนที่จริงควรจะมาเป็นพระธรรมทูตก่อนจึงค่อยเป็นสมภารแต่พอมาเป็นสมภารก่อนก็ไปเป็นพระธรรมทูตไม่ได้เสียแล้วท่านนั่งอยู่นี่ท่านไปต่างประเทศกับผมไปด้วยกันผมอยากให้ไปเห็นด้วยตัวเองเพราะท่านชอบสอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจเรื่องงานพระธรรมทูตแล้วให้นึกดีใจอยู่เสมอว่าเกิดมาทั้งทีได้เป็นพระธรรมทูตได้ไปสอนเขาในต่างประเทศเหมือนกับพระอรหันต์เจ้าลูกของพระพุทธเจ้าในยุคแรกๆที่ออกไปประกาศพระศาสนาตามที่ต่างๆในดินแดนต่างๆถึง8สายด้วยกันท่านทุกองค์มีโอกาสดีแล้วให้ดีใจแล้วให้นึกถึงพระคุณของท่านผู้ร่วมกันดำเนินการคือมหาจุฬาที่ได้คิดเรื่องนี้แล้วให้โอกาสทุกท่านได้มารับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านต่างๆให้ท่านได้สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ได้ที่ผมพูดมานี้พูดด้วยความรู้สึกเป็นกันเองไม่ต้องการที่จะแสดงถึงความเก่งของผมแต่ต้องการที่จะให้ทราบว่าท่านได้โอกาสดีแล้วท่านรีบทำด้วยความตั้งใจดีจริงๆไม่ต้องรอใครเมื่อมีโอกาสเมื่อไรเขาให้ไปก็ขอให้ไปด้วยความภาคภูมิใจนึกว่าไปเมื่อไรก็คือมหาจุฬาไปเพื่อนร่วมรุ่นมีอยู่จำนวน75ท่านก็ให้นึกว่าเราจะร่วมกันจันโลงพระพุทธศาสนาของเราให้อยู่ในโลกนี้ได้จึงขอกล่าวไว้เพียงย่อๆเท่านี้ขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีฝ่ายพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายคนเก่าทั้งนั้นเห็นแล้วก็เรียกว่าไม่ถึงกับเบื่อหน้ากันคนพูดก็หน้าเก่ายังไม่เป็นไร
ยังไม่ตายมาได้ก็อนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือก็ขอให้ช่วยเหลือต่อไปอีกมีโอกาสแล้วก็ให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างที่ช่วยมาแล้วขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อทุกท่านที่มีโอกาสได้เป็นพระธรรมทูตในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอพรจากพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จงมีจิตใจเบิกบานในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างปีติให้เกิดในการที่จะทำรงไว้ซึ่งพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกท่านได้สามารถนำชีวิตแห่งตนไปสู่จุดที่ประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้และขอให้ท่านผู้ที่ร่วมกันจัดร่วมกันทำเกี่ยวกับพระธรรมทูตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มีสติปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในการที่จะนำมหาวิทยาลัยและนำงานพระธรรมทูตขอให้พระธรรมทูตทุกท่านได้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่และได้สำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตั้งใจไว้จงทุกประการเทอญ